สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำแป้งต๊อกบ็อกกี้กันนะครับนะเป็นแบบเกาหลีนะที่เขาไปผสมกับซอสนะครับซอสเผ็ดเกาหลีอะไรพวกนี้นะครับนะแต่วันนี้เราจะมาสอนทำสูตรแป้งนะครับให้เพื่อนๆได้ทำทานกันที่บ้านแบบง่ายๆนะครับหรือใครจะไปประยุกต์ทำทานทำขายก็ได้นะครับนะเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับ2ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังนะครับ2ถ้วยตวงน้ำเปล่านะครับ400 ml น้ำมันลำข้าวนะครับนะเกลือ1ช้อนโต๊ะครับแป้ง2อย่างนี้นะครับจะเป็นแป้งที่เอาไว้เวลานวดแป้งนะครับให้เอาแป้งตัวนี้โรยนะครับจะได้ไม่ติดภาชนะอื่นๆนะครับนะมีแป้งข้าวเจ้านะครับ1ส่วน4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลัง1ส่วน4ถ้วยตวงครับให้เราเอาภาชนะมาแบบนี้นะครับเทใส่ลงไปได้เลยนะครับที่เราตวงไว้ทั้ง2ชนิดนะครับแบบนี้คนให้เข้ากันนะครับแล้วเวลาเรานวดแป้งเนี่ยเอาแป้งตัวนี้ไปโรยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่ให้มันติดกับภาชนะอื่นๆนะครับน้ำมันที่เราเลือกใช้วันนี้ต้องเป็นน้ำมันลำข้าวนะครับนะถ้าเพื่อนๆใช้น้ำมันพืชน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยเขาจะมีกลิ่นนะครับนะให้ใช้น้ำมันที่ดีหน่อยนะเพราะว่าทำทานนะครับนะก็เป็นใช้น้ำมันสดด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนการผสมแป้งกันเลยครับในขั้นตอนนี้นะครับเราเริ่มจากการเอาน้ำ400 ml นะครับต้มรอไว้เลยเพราะต้องใช้น้ำที่เดือดมากๆนะครับนะในการทำแป้งให้สุกนะครับนะต้มรอไว้เลยเดี๋ยวเราจะใช้น้ำตัวนี้ผสมกับแป้งและนวดนะครับในขั้นตอนถัดๆไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมแป้งกันเลยครับครับเราย้ายออกมานอกสถานที่นิดนึงนะครับนะเพราะว่าครัวของเรานวดแป้งไม่ได้นะครับนะต้องมีโต๊ะใหญ่ๆนะครับนะเริ่มแรกนะครับเราแป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในชามผสมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แป้งมันสับปะหลังนะครับนะครับตามสูตรที่เราตวงไว้นะครับเรียบร้อยใส่เกลือลงไปได้เลยครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับน้ำต้องร้อนมากๆนะครับน้ำต้องร้อนมากๆนะเบ็ดตั้งไว้อยู่ตอนนี้นะครับในครัวเนาะนะครับเปิดรูตรงกลางแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเอาน้ำร้อนๆมาใส่กันเลยครับสักครู่ครับน้ำต้องเดือดพล่านนะครับตวงน้ำ400 ml ครับตวงน้ำ400 ml ใส่ลงไปได้เลยครับเพื่อนๆหลังจากนั้นให้เอาทัพพีหรือภาชนะไม้นะครับคนเลยคนแบบเร็วๆเลยนะครับคนและนวดให้เข้ากันแป้งจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนๆ นะครับหลังจากแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนๆนะครับนะให้เราเติมน้ำมันลำข้าวนะครับที่เราตวงมาไว้4ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปได้เลยคนครับนวดให้เข้ากันครับอันที่ติดภาชนะอันนี้อยู่ให้เราใช้มือนะครับจับแป้งที่เราผสมไว้นะครับใส่มือแล้วก็ขั้นตอนนี้จะร้อนนะครับร้อนนะเพื่อนๆร้อนถ้าใครทนความร้อนไม่ไหวให้ใช้ทัพพีก่อนนะครับร้อนน้ำต้องร้อนจัดนะครับถ้างั้นเดี๋ยวแป้งไม่ขึ้นนวดครับรวมแป้งให้เป็นก้อนก่อนร้อนวิธีการนวดนะครับให้เอาสันมือแบบนี้นะครับลงครึ่งครับถ้าแป้งเริ่มติดนะครับให้เอาใส่ลงไปเดี๋ยวเราเอาลงที่โต๊ะกันครับเริ่มเป็นก้อนดีแล้วเอาแป้งนะครับที่เราผสมไว้รูปบนพื้นผิวที่เราจะทำงานนะครับนวดได้เลยครับนวด2มือนะครับเพื่อนเหมือนเราซักผ้านะครับนะถ้าน้ำไม่ร้อนแป้งเขาจะไม่ขึ้นนะครับนะวิธีการมีแค่นี้เองน้ำต้องร้อนจัดๆนะครับต้องทนร้อนนิดนึงนะนวดให้แป้งเขาเข้ากันนะครับส่วนผสมไม่ยุ่งยากนะครับ
เราก็สังเกตดูนะครับว่าแป้งเขาเริ่มจะเข้ากันดีนะครับใช้ที่ตัดแป้งแบบนี้นะครับตัดแบ่งแป้งนะครับเอาลงภาชนะนะครับที่เรานวดแป้งไว้เอาผ้าขาวบางคลุมครับนี่นะครับแป้งเดี๋ยวเราจะมาคึงเป็นเส้นกันครับเป็นเส้นแป้งตอกเนาะก็แบ่งแป้งนะครับโอเคขั้นตอนนี้นะครับเรามานวดแป้งกันเลยนะครับเอาแป้งออกจากผ้าขาวบางที่เราคลุมไว้ในหม้อนะครับนะเอาส่วนเราก็คึงอีกรอบหนึ่งนะครับก็แบ่งแป้งนะครับนวดเป็นเส้นๆนะครับภาชนะที่ใช้สำหรับนวดก็ต้องเรียบนะครับนะเพื่อนๆก็จะได้เส้นที่ลักษณะตรงยาวเหมือนแท่งดินสอนะครับนะชอบใหญ่ชอบเล็กก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับนี่เบ๊กก็จะตัดให้ดูก่อนอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้ลักษณะของเส้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับนะเราก็ใส่ภาชนะทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราทำกันต่อแป้งสูตรนี้จะเหนียวนุ่มนะครับนะอร่อยนะครับเอาไปทานแบบเกาหลีก็ได้หรือจะเอามาทำแบบซุปแบบไทยก็ได้นะครับแต่วันนี้เบสเอามาทำแบบซุปแบบไทยนะครับนะก็ใส่เครื่องเหมือนทำก๋วยจั๊บยวนนะครับเราได้เส้นแบบนี้แล้วนะครับเราก็ตัดแบ่งเลยนะครับแบ่งในขนาดที่เท่าๆกันนะครับนี่ลักษณะนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยก็จะได้เส้นต๊อกบ็อกกี้นะครับแบบนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในขั้นตอนต้มกันเลยนะครับเดี๋ยวเบ๊กขอทำนู่นแหละอีกสักพักใหญ่เลยนะครับเยอะเลยนะครับครับขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทำแป้งต๊อกจนเป็นเส้นแบบนี้เรียบร้อยดีแล้วนะครับนะหม้อของเราก็เดือดดีแล้วนะครับให้เปิดฝาหม้อขึ้นนะครับนะใส่ตัวแป้งต๊อกของเราลงไปได้เลยค่อยๆหย่อนใส่นะครับน้ำต้องเดือดจัดเท่านั้นนะครับน้ำต้องเดือดจัดถ้าเขาลอยขึ้นก็เดี๋ยวเขาก็สุกกันครับใส่ลงไปได้เลยครับโอเคเดี๋ยวลวกทีละครึ่งก่อนนะครับปิดฝาครับรอให้เส้นลอยตัวครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เพื่อนๆทำเส้นนะครับอย่าทำเส้นใหญ่มากพอเวลาเขาเอามาต้มเนี่ยเขาจะบวมขึ้นอีกนะครับนะเขาจะแป้งพอแป้งเขาสุกเนี่ยเขาก็จะเส้นใหญ่ขึ้นนะครับนะเส้นโตขึ้นนะตอนที่ทำรีดแป้งให้เป็นเส้นนะครับอย่าทำเส้นใหญ่มากนะถ้าน้ำเดือดมากเกินไปให้ผ่อนลงนิดนึงนะครับเพราะว่าพอเวลาตัวน้ำเขามีแป้งเนี่ยเขาจะทำให้มวลของน้ำเนี่ยมีความร้อนจัดขึ้นนะครับนะอุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นนะครับทำให้น้ำเดือดแล้วก็ล้นออกจากหม้อนะครับเดี๋ยวขออีก1นาทีครับเดี๋ยวเราช้อนขึ้นใส่น้ำเย็นจัดหรือน้ำอุณหภูมิห้องครับหลังจากที่ลอยขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับนะให้เราช้อนขึ้นนะครับใส่น้ำนะครับที่อยู่ข้างๆนี่เตรียมไว้ใกล้ๆเลยนะครับผ่อนไฟลงด้วยนะครับผ่อนไฟลงด้วยนะครับถ้างั้นเขาจะบูมนะครับบูมพุทำให้น้ำไหลลงข้างเตาแก๊สนะครับก็
็ตักให้หมดเลยนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราเอารอบใหม่ลงไปได้เลยนะครับเร่งไฟขึ้นหลังจากที่เราแช่น้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้เส้นต๊อกแบบนี้เลยนะครับนะเพื่อนๆสามารถเอาไปทำทานในเมนูอื่นๆได้นะครับนะแล้วก็ใครที่ทานเหลือนะครับก็สามารถเอาเข้าช่องฟีดนะครับแล้วก็เวลาจะทานก็มาต้มใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นเส้นต๊อกแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอจัดเสิร์ฟก่อนนะครับครับจัดเสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับแบบก๋วยจั๊บยวนนะครับนะใช้เส้นต๊อกบ็อกกี่นะครับนะเสิร์ฟพร้อมกับลูกชิ้นกระดูกหมูนะครับนะแล้วก็หัวไชเท้านะครับต้มในน้ำซุปนะครับอร่อยๆโรยด้วยหอมเจียวนะครับผักชีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้นหอมครับนะเท่านี้ก็จะได้ซุปนะครับต๊อกบ็อกกี่นะครับแบบไทยๆนะครับทานได้คล่องคอนะครับสดร้อนๆนะครับนะเห็นเส้นต๊อกบ็อกกี่แบบนี้นะครับซดกับน้ำซุปร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้มาสอนทำเส้นต๊อกบ็อกกี่แบบว่าเกาหลีนะครับนะใครที่ไปต่อยอดทำเป็นเมนูอื่นก็ใช้สูตรเส้นสูตรนี้ได้เลยนะครับนุ่มอร่อยหนึบนะครับนะทานอร่อยแน่นอนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเบ้ก็จะลงคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆในช่องอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณครับ